เมื่อเข้ามาในนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกแอมได้บาร์เลยครับโอ้โหนี่มาแชลนะครับปื้อนี่ก็เป็นแอมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แอมนี่น่าจะเป็นแอมเบียนนะครับผมแล้วก็มีแอมอเมริกันบาร์เลยเฟนเดอร์เมซ่าปุกกี้มีเล็กไฟเออร์เข้าลองเข้ามาดูนะครับเปิดปิดเข้าไปดูข้างหลังสามารถปรับได้นะครับเจ้าร้อนเลยต่อมาก็เป็นสตอมบ็อกสตอมบ็อกก็เลือกได้นะครับจะเอาเป็นแบบไหนก็เลือกตามสบายต่อมาก็เป็นอินเสิร์ตอินเสิร์ตเราก็เลือกดีเลย์รีเวิร์บหรือแม้แต่คอรัสครับผมเข้ามาที่แคปก็เลือกเอาจะแบบไหนมีเยอะแยะหนึ่งคูณสิบสองสองคูณสิบสองสี่คูณสิบสองแล้วต่อมาก็ลำโพงก็เลือกครับผมลำโพงก็มีบานเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กต่อมาก็ห้องอัดก็เพียบแล้วก็มิกซ์ดูไมค์ครับไมค์ก็เลือกเอาจะเอาแบบไหนไมค์ทั้งคอนเดนเซอร์ทั้งไมค์ไดนามิกมีหมดเลยนะครับผมต่อมาก็แลกก็เหมือนเดิมครับผมแลกแต่โดยมากผมไม่ค่อยใช้ผมใช้อินเสิร์ตเอาครับผมก็ไม่รู้ว่าแลกเนี่ยเอาวางไว้ข้างหน้าข้างหลังงงอ๋อพอเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมก็ปิดแต่ก่อนเราสามารถเลือกช่องได้นะครับผมเป็นสเตอริโอนี่จะมีผลกับคอรัสมากเลยนะครับผมนี่หรือแม้แต่นี่ช่องที่3ไปผ่านแอมแล้วก็แอมถึงจะออกให้มีสตอมบอกสตอมบอกแล้วไปแอมไม่แอมแค่ตัวเดียวนะครับผม2แคปแล้วแต่เราเลือกช่องครับนี่ก็จะแรงหน่อยเพราะใช้แอม2ตัวครับช่อง4กับช่อง7นะครับผมช่อง2นี่เป็นสเตอริโอ6ก็เป็นสเตอริโอนะครับผม2แอมก็เลือกเอาปรับไปทีๆนะครับผมเสียงมันก็ออกมาดีครับผมแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผม